เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 12:15 น.ก้าวไกลพบพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งซ่อมสมุดประการหลังเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายหีบบัตรร้องกกต.กลางเข้าตรวจสอบ12:31 น.ศรีสุวรรณเตรียมยื่นปปช.สอบอนุกรรมธิการงบประมาณปมถ่ายเงินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 5-10 ล้านบาท 12:46 น.พ่อชาวจันทบุรีบุกร้องศิระขอความเป็นธรรมให้ลูกสาวหลังอัยการสูงสุดยกฟ้องคดีลูกสาวถูกรถแฟนสาวของสจ.ชนดับล่าสุด 12:53 น.ผอ.สนค.แนะคว้าโอกาสความขัดแย้งจีนสหรัฐดึงลงทุนเข้าไทยเชื่อ2ประเทศยังงัดข้อกันอีกยาวเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup